ผมถ้ามีรายการนี้มาตรา270เนี่ยผมต้องขออนุญาตท่านประธานต้องขออนุญาตพูดทุกครั้งเหตุผลเพราะว่าผมตามมาตลอดท่านผมไปดูรัฐธรรมนูญนะฮะมาตรา270เนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่อขยายอำนาจของสว.ให้กำกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นเลยนะฮะแล้วมันจะหมดไปเมื่อครบ5ปีเมื่อสว.ครบ5ปีและอำนาจทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจขององค์กรนอกรัฐสภาทั้งสิ้นผมมาดูให้ชัดเข้าไปอีกเนี่ยผมยังไม่แน่ใจที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมันจะจริงไหมผมเพิ่งไปอ่านบันทึกประชุมของการร่างกฎหมายฉบับนี้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา270ท่านที่นั่งอยู่บนเนี่ยท่านก็มีส่วนร่วมอยู่ท่านไปดูสิครับว่าทุกคนพูดว่ายังไงเป้าประสงค์คือเท่านั้นทีนี้ท่านดูนะฮะเราจะดูว่ารัฐบาลทำอะไรต้องดูจากการแถลงนโยบายใช่ไหมฮะในการแถลงนโยบายเนี่ยไม่ได้ต่อเนื่องกับเอกสารที่นำมาเสนอสภาเลยครั้งแรกเล่มขนาดนี้ท่านวันนี้เล่มขนาดนี้ผมว่าอีกสองถ้าเขียนอย่างนี้นะปีหน้าเป็นคืบอ่ะหรือหลายเล่มอ่ะเพราะอะไรครับเขียนเพื่อให้ว่าได้เขียนเท่านั้นเองท่านครับท่านดูนะฮะการแถลงนโยบายท่านบอกว่าข้อ 5.1.3 เนี่ยบอกว่าปฏิรูปโครงสร้างรายได้ของรัฐออกกฎหมายมา2ฉบับกฎหมายภาษีฉบับแรกเป็นกฎหมายว่าด้วยภาษียาสูบออกจนกระทั่งว่าราคาบุหรี่ไทยสูงขึ้นราคาบุหรี่ฝรั่งลดลงโรงงานยาสูบมีกำไร 8,000 ล้านกว่าเหลือไม่ถึงพันน่ะท่านนี่คือความสำเร็จของการร่างกฎหมายไงท่านจะต้องดูว่าการร่างแล้วเนี่ยจะต้องดูผลสัมฤทธิ์ของว่ากฎหมายนั้นมันควรจะแก้ไขไหมอันที่สองนะภาษีเหมือนกันเรื่องรายได้เหมือนกันผูกพันกับข้อ3 5.1.3 เหมือนกันภาษีที่ดินฮะทำลายชนชั้นกลางในชนบทหมดเลยท่านเข้าใจไหมท่านเป็นข้าราชการประจำท่านไม่เข้าใจหรอกว่าชนชั้นกลางนี่สร้างยากนะแต่ทำลายง่ายเจ้าของโรงแรมเสียภาษี 2-3 แสนต่อปีฮะแต่พอมาปีนี้มันจะลดลงตามกฎหมายภาษีใหม่เนี่ยแต่ชาวบ้านเนี่ยนะฮะมีลูกอยู่ในเชียงใหม่ซื้อคอนโดหลังหนึ่งบ้านพักหลังหนึ่งเนี่ยต้องเสียภาษีละอาจจะมีบ้าน 3-4 หลังเนี่ยราคายังไม่ถึง5ล้านเลยแต่ผู้มีอันจะกินเนี่ย50ล้านไม่ต้องเสียเห็นไหมฮะกฎหมายอย่างนี้มันทำลายชนชั้นกลางในสุดจะบีบให้คนชั้นกลางเนี่ยต้องขายที่ดินที่ดินจะกลายเป็นหลักประกันเท่านั้นเองให้กับบริษัทใหญ่ๆยิ่งไปดูกฎหมายเรื่องกฎหมายบริษัทอะถ้าไปซื้อที่ดินเนี่ยกำไรไปซื้อที่ดินถือว่าเป็นการลงทุนไม่ต้องเสียภาษีอีกที่ผมพูดนี่คือกระบวนการคิดของระบบรัฐไทยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ท่านครับพอเราดูเรื่องพ.ร.บ.เขาเรียกว่าคำแถลงนโยบายของรัฐบาลแล้วแล้วดูรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเรามาดูสูงสิ่งที่ท่านเขียนผมหนักใจท่านหนักใจที่จะอ่านเพราะมันไม่สอดรับกันเลยท่านประธานผมอยากให้ท่านประธานให้ทางสภาเนี่ยฮะมีกฎหมายเล็กๆฉบับหนึ่งวันนี้ผมไม่ได้หยิบขึ้นมาเรียกว่ากฎหมายวิธีการงบประมาณในนั้นนะฮะรัฐสภาเขียนว่ากฎหมายวิธีการงบประมาณที่สมาชิกรัฐสภาต้องรู้ท่านครับกฎหมายฉบับเนี้ยนี่คือการปฏิรูประบบระบบงบประมาณของไทยโดยข้าราชการสำนักงบประมาณทำขึ้นมากฎหมายปฏิรูปมันต้องเป็นอย่างนี้ครับผมแต่ว่ากฎหมายปฏิรูปต่างๆที่ท่านบอกเนี่ยมันต้องปฏิรูปด้วยกฎหมายแล้วมีสักข้อความหนึ่งไหมในฉบับเนี่ยท่านที่บอกว่า2ปีกว่าแล้วเนี่ยคุณได้ปฏิรูปอะไรนอกจากเรื่องภาษีถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่ามันจะซ้ำรอยกฎหมายรัฐธรรมนูญปี40มั้ยตอนนั้นพวกที่ร่างรัฐธรรมนูญ40โดยพวกผมเนี่ยบอกว่าสงสารสภาพัฒน์ทำงานแล้วไม่มีผู้ช่วยก็ออกบอกว่าถ้าเช่นนั้นต้องมีสภาตามมาตรา89นี่ปี40นะฮะให้เป็นที่ปรึกษาของสภาพัฒน์พอมาร่างกฎหมายลูกกลายเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วทำอะไรได้บ้างอ่ะในสุดก็ต้องยุบไปคณะปฏิรูปนี่เหมือนกันฮะถามต่อว่าถ้าหากว่าครบ5ปีแล้วเนี่ยคุณจะอยู่ในสถานะอะไร
พราะเขาสั่งให้รัฐธรรมนูญนี่สั่งเลยนะสั่งบอกว่าสภาปฏิรูปเนี่ยการปฏิรูปประเทศเนี่ยเป็นอำนาจของสวที่จะกำกับมันเป็นการเพิ่มอำนาจให้สวสิงมาตรา270เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยเพิ่มอำนาจอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งถ้าสอบสวนแล้วให้ปปช.สอบสวนแล้วถ้าจะฟ้องศาลต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยให้ยึดสำนวนของปปช.เป็นหลักแบบนี้ก็ถือว่ากำกับจนไม่ให้ทำอะไรพอพวกคุณมาเป็นกันเองแบะหมดเลยไม่ได้ทำอะไรเลยท่านประธานครับผมพูดในเชิงกลยุทธ์เท่านั้นเองไม่ได้พูดให้เห็นว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนขี้เกียจอ่านผมถามสองครั้งสามครั้งไม่มีใครตอบผมเลยผมถามท่านว่าสถานะของคณะกรรมการชุดนี้นี่ผมถามท่านช่วยตอบหน่อยว่าท่านที่ร่างรัฐธรรมนูญมาด้วยกันเนี่ยหลังจากที่สว.อยู่ครบ5ปีแล้วสถานะมันจะเป็นอย่างไรจะทำอะไรได้ไหมผมถามแค่นี้ครับขอบคุณท่านประธานขอบคุณครับ